เช้านี้อยากจะหนุนใจพี่น้องจากพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่119นะครับข้อที่97ถึง104ผมจะอ่านจากฉบับมาตรฐาน2011นะครับโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอพระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นเนตรข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโสเพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์รั้งเท้าไว้จากวิถีชั่วทุกอย่างเพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์พระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆหวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่างให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการพระเจ้าถ้าเป็นถ้อยคำมนุษย์ข้าพระองค์อาจจะลืมเลือนหรือละเลยก็ได้แต่นี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ที่ประทานมาจากหัวใจของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทุกคนจะรู้จักพระประสงค์ของพระองค์รู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และรู้จักวิถีชีวิตที่จะเดินกับพระองค์อย่างถูกต้องขอสอนข้าพระองค์ทุกคนในเช้าวันนี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระวจนะของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเรียนรู้ที่จะรักและภาวนาถ้อยคำของพระองค์อยู่เสมอขอพระเจ้าได้รับเกียรติและสอนข้าพระองค์ทุกคนเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีหญิงชราท่านหนึ่งนะครับไปธุระในยามค่ำคืนกลับมาบ้านเสร็จแล้วพบว่าเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปในบ้านมีขโมยที่งัดประตูแล้วก็กำลังลื้อข้าวของขโมยคนนั้นพอรู้ว่าเจ้าของเข้าบ้านมาก็ตกใจเตรียมจะวิ่งออกประตูหลังแต่หญิงชราผู้นี้เป็นคริสเตียนเธอตะโกนเสียงดังลั่นหยุดกจ 2.38ขโมยนั้นนิ่งยืนจังงังอยู่อย่างนั้นครับหลังจากนั้นหญิงชราท่านนั้นก็เรียกตำรวจมาตำรวจมาจับแล้วก็ถามเจ้าหัวขโมยว่าถามหน่อยทำไมแกไม่วิ่งหนีเขาแกยืนนิ่งอยู่นี่ทำไมทั้งที่เป็นหญิงแก่คนเดียวไม่มีอะไรในมือด้วยหัวขโมยบอกผมจะกล้าวิ่งได้ไงป้าแกบอกแกมีจุด38ทั้งสองกระบอก เพราะว่าอะไรหญิงชราท่านนี้ท่านตะโกนข้อพระคัมภีร์กิจการบทที่2ข้อ38ว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้าท่องข้อพระคัมภีร์ไว้เผื่อใช้กับขโมยก็ได้นะครับมีปืน38ตั้ง2กระบอกนะครับพี่น้องทั้งหลายครับพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราและมีผลดีต่อชีวิตของเราเสมอจากสิ่งที่ได้อ่านไปในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ97ถึง104ในข้อที่97ได้บอกเราว่าโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอจาก2011จะบอกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราอ่านฉบับ1997จะขึ้นด้วยคำหนึ่งที่น่าประทับใจเป็นคำอุทานแหมข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆตอนแรกผมฝึกอ่านใหม่ๆมันแฮมเป็นข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆนะครับแต่ว่าฉบับนี้แม้ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำผู้เขียนพระธรรมสดุดี119ทั้งบทให้ภาพแห่งความสวยงามให้คุณค่าให้ความสำคัญและสิ่งที่เขาตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้าและโดยเฉพาะข้อ97นี้ผู้เขียนได้บอกว่าโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอท่องด้วยกันโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอหลับตาสิโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอและดูเหมือนพระธรรมสดุดี119นี้ท้าทายเราในเช้าวันนี้ไม่เพียงแต่อ่านไม่เพียงแต่ฟังแต่ท้าทายเรารัก
และภาวนาพระคำของพระเจ้าเช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวเรื่องรักและภาวนาพระคำของพระเจ้าทำไมคริสเตียนต้องรักและเรียนรู้ในการภาวนาใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอมีเหตุผลอย่างน้อย3ประการที่นี่ครับสิ่งแรกเพราะพระคำทำให้เรามีปัญญาแท้ผู้เขียนได้เขียนตั้งแต่ข้อ98ถึงข้อที่100และได้ยืนยันผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราและแสดงเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนต้องเรียนรู้ในการที่จะรักและภาวนาสิ่งแรกได้บอกถึงพระคำของพระเจ้าทำให้เราฉลาดกว่าศัตรูพระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิจโลกนี้เป็นศัตรูของเรามารเป็นศัตรูของเราและโลกนี้กำลังเล่นงานคริสเตียนทุกวิถีทางซาตานวางกับดักทุกอย่างที่จะล่อลวงความรู้ของโลกยุคใหม่มุมมองของโลกยุคใหม่สิทธิมนุษยชนทั้งหลายในโลกยุคใหม่กำลังเป็นศัตรูที่เล่นงานคนของพระเจ้าและซาตานจะวางกับดักชีวิตของเราทุกก้าวแต่พระวจนะพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์คุณอยากฉลาดกว่าศัตรูไหมพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิจไม่ใช่นอนกอดพระคัมภีร์หัวหนุนพระคัมภีร์นั้นไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่พระบัญญัตินั้นพระวจนะพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราทำให้เรามีความเข้าใจฉลาดกว่ารู้กลอุบายของมารรู้สิ่งที่มารกำลังจะทำอะไรกับเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามารมีเล่ห์กลอะไรกับเรารู้จากพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่สองพระบีบอกว่าทำให้เราฉลาดกว่าครูของเราในข้อ99ได้บอกว่าข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์ว้าวพวกเรามั่นใจว่าเราฉลาดกว่าครูไหมทุกคนมีครูทุกวันนี้มีกูรูเยอะมีผู้รู้มากมายมีอาจารย์มีครูมากมายแต่ทุกคนมีครูที่เราเรียนรู้เราการศึกษาและท่านผู้นี้ได้บอกว่าข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์เหตุผลที่เขาฉลาดกว่าเพราะว่าอะไรเพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เราจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างได้นะครับฉลาดในเชิงการศึกษาบางคนเก่งมากสาขาวิชาที่เราเรียนอาจจะทำให้เรามีความรู้ความสามารถในวิถีชีวิตแต่ปัญญาที่แท้จริงของการดำเนินชีวิตไม่ได้อยู่ในความรู้เหล่านั้นแต่อยู่ที่พระวจนะพระเจ้าคนที่ภาวนาพระคำหรือพระคำพระเจ้าเป็นทิศทางสำหรับชีวิตของเขาตามที่สดุดี119ข้อ105บอกว่าอะไรพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์คนที่มีพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำภาวนาหรืออยู่ในชีวิตของเขาเขาจะมีปัญญาแท้และมีความเข้าใจมีคนจำนวนมากที่มีความรู้ความฉลาดในการศึกษาแต่ดำเนินชีวิตเหมือนคนโง่และไม่มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตคนที่ภาวนาพระคำของพระเจ้าคือคิดใคร่ครวญท่องจําและซึมซับกับพระวจนะพระเจ้าพระคำพระเจ้าจะไปมีผลต่อชีวิตของเขาเปรียบเหมือนกับเราชงชาใช่ไหมครับเรามีแก้วน้ำร้อนขณะที่เราเทน้ำร้อนใส่แก้วแล้วเอาถุงชาหย่อนลงไปการฟังพระคำพระเจ้าเป็นบางครั้งเหมือนเราหย่อนถุงชาลงในน้ำร้อนขึ้นเขย่าสองสามครั้งแล้วออกเราจะไม่ได้อะไรจากชานั้นเลยแต่การใคร่ครวญภาวนาคิดพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนกับการเอาถุงชานั้นแช่ไว้ในถ้วยน้ำร้อนให้เวลาที่ชาน้ำร้อนนั้นจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับชาหรือชาซึมซับส่งความหอมของชาส่งสีของชาออกไปสู่น้ำร้อนและเมื่อเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมกลิ่นหอมของชาสีของชาไปเปลี่ยนน้ำร้อนในถ้วยนั้นทั้งหมดและเรามีประสบการณ์อย่างนั้นคนที่ภาวนาพระคำพระเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นพระคำจะเข้าไปมีผลต่อชีวิตของเขาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนรูปแบบชีวิตและพระคำพระเจ้าก็ซึมซับอยู่ในชีวิตของเขาอย่างนั้นเหมือนที่พระเยซูบอกในยอห์นบทที่15ข้อที่7ว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านหรือเข้าสนิทอยู่ในท่าน
ท่านจะขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นพระคำจะฝังอยู่ในตัวเราได้ยังไงถ้าเราแค่ฟังตบมือเฮฮาเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วเราก็ลืมเหมือนกับจุ่มถุงชาครั้งเดียวเราจะได้ประโยชน์อะไรความรู้สึกดีแต่ท้ายที่สุดก็ลืมเลือนพระคำพระเจ้าจึงสอนเราจงเรียนรู้การจดจำภาวนาพระคำของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นผู้เขียนได้บอกต่อไปบอกว่าในข้อที่100ผู้อาวุโสมีเป็นภาพของประสบการณ์ความเข้าใจทักษะของชีวิตแต่พระวจนะพระเจ้าได้บอกว่าข้าพงศ์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโสเพราะข้าพงศ์รักษาข้อบังคับของพระองค์คนที่ปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าต่างหากคือคนที่มีความเข้าใจและมีความรู้ที่แท้จริงมีผู้อาวุโสจำนวนมากที่ดำเนินชีวิตเหมือนคนไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่มีมากมายก็ไม่ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างดีงามผู้อาวุโสหลายคนก็เป็นเหมือนคนไม่มีความรู้นะถามอะไรก็ไม่รู้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่สามารถจะตอบคำถามอะไรกับลูกหลานได้เลยต่อให้ผู้อาวุโสมีประสบการณ์มากมีความเข้าใจมากมีทักษะมากแต่พี่น้องทั้งหลายครับพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราฉลาดกว่าผู้อาวุโสอาเมนครับเพราะมีผู้อาวุโสจำนวนมากโตเพราะกินข้าวแก่เท่าเพราะอยู่นานแต่ขาดความเข้าใจคนที่มีพระวจนะของพระเจ้าและคนที่รักษาข้อบังคับของพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจที่แท้จริงแม้อายุเขายังน้อยขอบคุณพระเจ้านะน้องเจซีอ่านพระคัมภีร์อาซีขอบคุณมากอ่านพระคัมภีร์จบไปไม่รู้4อ่านพระคัมภีร์จบไป1รอบละผู้อาวุโสทั้งหลายที่นี่อาจจะอับอายเล็กน้อยนะครับเพราะบางท่านอยู่มาตั้งหลายปียังอ่านไม่จบสักรอบเลยนะงั้นขอพระเจ้าหนุนใจเรานะครับตามที่พระวจนะของพระเจ้าสดุดี119ข้อ24บอกว่าพระโอวาทของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์เพราะสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราที่นี่นะครับกำลังท้าทายว่าคนที่รักและภาวนาพระวจนะพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตอย่างมีความเข้าใจมีปัญญาแท้เพราะพระคัมภีร์หลายตอนไม่ว่าในโยบบทที่28ข้อ28ก็บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของความรู้สุภาษิตบทที่10ข้อที่9ได้บอกแล้วว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและการรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้ทำไมการรู้จักการยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาเพราะคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตประพฤติอย่างถูกต้องและความรู้ที่แท้จริงนั้นคือความรู้ที่เราให้เราหันกลับจากสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีคนเรามีความรู้ทั้งนั้นแหละครับรู้ว่านั้นไม่ดีรู้นี่ว่าไม่ดีรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีรู้ว่าเหล้าไม่ดีรู้ว่าสารพัดไม่ดีแต่ทำไมเรายังทำเพราะเราไม่มีความรู้แท้ความรู้แท้คือรู้ว่าไม่ดีแล้วก็หันกลับได้พระวจนะพระเจ้าเป็นความรู้แท้อาเมนพี่น้องทั้งหลายครับขอให้เราเรียนรู้นะครับในการที่จะสนใจพระคำพระเจ้าเพราะความยำเกรงพระเจ้าการรู้จักพระวจนะเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาเมื่อใดก็ตามที่เราละเลยพระวจนะเราก็เริ่มต้นมีปัญหาละครับผู้อาวุโสคนที่มีความรู้ของโลกไม่สามารถจะให้ความรู้และคำแนะนำที่เหมาะสมได้ผู้อาวุโสคนหนึ่งเป็นปราชญ์ของเมืองเลยนะใครอยากรู้อะไรก็ต้องไปถามท่านนี้นะครับคนหนุ่มทั้งหลายที่ต้องการปัญญาในการดำเนินชีวิตก็มักจะไปถามท่านผู้อาวุโสครับเราจะพูดยังไงที่จะเหมาะสมนะพูดบางครั้งก็มีปัญหาเยอะเราควรพูดยังไงด้วยปัญญาของผู้อาวุโสก็แนะนำว่าเอาละเรียนรู้ถ้าพูดกับคนหนุ่มๆนะเพื่อนฝูงเรียนรู้ในการพูดให้ถนอมน้ำใจพูดกับบิดามารดาก็ให้เกียรติให้ความเคารพแล้วก็พูดกับผู้อาวุโสก็รู้จักการที่จะหยับยำเกรงครับก็พูดไปหลายเรื่องมีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งก็ถามว่าผู้อาวุโสครับแล้วพูดกับภรรยาควรพูดยังไงดีผู้อาวุโสบอกว่ากับภรรยาไม่ต้องพูดฟังอย่างเดียว นั่นคือปัญญาแท้จากผู้อาวุโสนะครับเพราะนั้นผมมีชีวิตรอดทุกวันนี้เพราะผมใช้หลักการนี้กับภรรยาไม่ต้องพูดครับอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะรอดชีวิตเหตุผลที่สองที่เราควรจะรักและภาวนาพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ
นั่นก็คือพระคำของพระเจ้าทำให้เรามีชีวิตที่ดีงามพระคำของพระเจ้าทำให้เรามีชีวิตที่ดีงามในข้อที่101และข้อที่104พี่น้องรู้ไหมบางครั้งบางคนมีกฎมีมาตรฐานสำหรับชีวิตที่ดูดีมากนะบ้านเรามีกฎศีลธรรมมีกฎหมายที่ดีมากเลยแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเราทำตามไม่ได้และเราไม่ค่อยทำตามครับเขาบอกว่าในปี1992มีผู้ร้ายคนหนึ่งชื่อว่าเดนนิสลีเคอร์ติสเนี่ยถูกตำรวจจับข้อหาปล้นชาวบ้านเขาแล้วเมื่อตำรวจจับแล้วค้นในกระเป๋าต่างๆโหไปเจอกระดาษแผ่นใหญ่ในกระเป๋าเลยเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์สำหรับชีวิตของเขาในฐานะโจรที่มีคุณธรรมเขาบอกว่าหนึ่งกติกาของเขานะเขาจะไม่ฆ่าใครโดยไม่จำเป็นสองเขาจะปล้นเอาแต่เงินสดไม่เอาเช็คไม่เอาคูปองอาหารอะไรทั้งสิ้นสามจะไม่ปล้นร้านมินิมาร์ทนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนร้านเล็กๆของชาวบ้านและถ้าถูกตำรวจวิ่งไล่จับก็จะหนีและจะไม่สู้ตำรวจครับและยิ่งกว่านั้นจะไม่ขับรถชนคนอื่นตามถนนห้าจะปล้นแค่ปีละ7ครั้งที่เหลือพักผ่อนครับนอกกว่านั้นเขาบอกว่าจะปล้นเฉพาะคนรวยเอาไปช่วยคนยากจนดูดีมีคุณธรรมมากนะแต่ว่าสิ่งการปล้นก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยดีบางครั้งดูเหมือนมนุษย์เองก็จะมีกฎเกณฑ์มีกติกามีมาตรฐานมีศีลธรรมที่ดีงามแต่ทำไมชีวิตมนุษย์จึงไม่สามารถจะดำเนินชีวิตที่ดีได้ถ้าตามกฎศาสนาอย่างเดียวไม่ต้องมาเชื่อพระเยซูพระเยซูไม่ใช่กฎศาสนาถ้าจะเชื่อแค่บัญญัติ10ประการไม่ต้องมาเชื่อพระเยซูเพราะว่ากฎศาสนาทุกอย่างเป็นกฎที่ดีอยู่แล้วและไม่มีศาสนาใดสอนคนให้ทำชั่วถ้าจะบอกว่าศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้ทำดีก็ถูกต้องเพราะไม่มีศาสนาใดสอนให้เป็นโจรแต่พระเยซูคริสต์และพระวจนะพระเจ้าต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตคนขอบคุณพระเจ้าผมได้ยินประทับใจนะครับที่คุณพ่อมาเชื่อพระเยซูเลิกบุหรี่ได้ภายใน2เดือนนะครับหลายคน20ปีแล้วยังเลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้จริงจังกับพระเยซูคริสต์แต่พระวจนะพระเจ้าเนี่ยเป็นมาตรฐานสำหรับชีวิตเราพระคำพระเจ้าเป็นมาตรฐานอย่างไรบ้างที่ช่วยเรามีชีวิตที่ดีงามสิ่งแรกก็คือทำให้เรายับยั้งจากการทำชั่วหรือดึงเราออกจากการชั่วร้ายที่เราทำอยู่หรือบางครั้งก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ความบาปพระวจนะพระเจ้ายับยั้งเราไว้พระบิดจึงบอกว่าข้าพงรั้งเท้าไว้จากวิถีชั่วทุกอย่างเพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์บางครั้งคริสเตียนเราเป็นอย่างนี้เราเองพลาดพลั้งเท้าเราเข้าไปสู่ความชั่วร้ายหรือแม้แต่บางครั้งเราอยู่ในความชั่วร้ายด้วยแต่เราออกไม่ได้อย่าว่าคริสเตียนจะพลาดในการทำบาปเลยบางคนตั้งใจดิ่งพระสุธาก็โดดลงในความบาปอย่างตั้งใจด้วยซ้ำไปและเมื่อไปอยู่ในความบาปเราออกมาไม่ได้ใครเตือนไม่ได้ใครรั้งไม่ได้และความสามารถของเราก็เอาตัวเองออกจากบาปไม่ได้และบางครั้งสิ่งที่น่าสนใจคือเราต่างหากก็โจรลงไปในบาปด้วยความตั้งใจเหมือนกษัตริย์ดาวิดอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่ปลอดบาปพี่น้องทั้งหลายเชื่อเถอะกิเลสตัณหาของเราและความชั่วร้ายของเราพร้อมจะผุดขึ้นมาและออกฤทธิ์เสมอแต่คนที่มีพระวจนะอยู่ในชีวิตของเขาข้าพงรั้งเท้าไว้จากวิถีชั่วทุกอย่างไม่เฉพาะใจเราแกล้งไม่เฉพาะเรามีความสามารถฝ่ายวิญญาณที่ยอดเยี่ยมแต่เพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์พระวจนะพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเรารั้งเราไว้ดึงเราไว้ป้องกันเราไว้หรือช่วยเราออกจากการบาปที่เราเคยมีประสบการณ์อยู่แต่บางครั้งคริสเตียนเราก็เป็นอย่างนี้นะบางทีเรารู้ว่าผิดแต่บางทีเราก็ออกไม่ได้เหมือนเพลงหนึ่งที่บอกถ้าหากเธอรู้แล้วเธอสิเลิกอยู่บ่เราตอบว่าอะไรบ่ต่อให้เรารู้ยังไงเราก็บ่เลิกบ่เลิกอ่ะเพราะว่าอะไรเรามีความอ่อนแอต่อบาปแต่พระวจนะพระเจ้ารั้งเราไว้ป้องกันเราไว้ถ้าคุณไม่มีพระคำพระเจ้าในชีวิตคุณเอาอะไรไปสู้กับบาปครับผมมีประสบการณ์หนึ่งที่น่าอับอายนะทุกคนมีความน่าอับอายในชีวิตเสมอแม้แต่ในการเป็นคริสเตียนผมเคยมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน
ในฐานะเป็นอาจารย์พระคริสตธรรมด้วยกันหน้าอย่างนี้ก็ยังทำบาปเป็นนะครับทำเก่งด้วยนะเสร็จแล้วก็มีความขัดแย้งบางเรื่องจนกระทั่งผมรู้สึกว่ารุ่นพี่คนนี้ไม่โอเคเลยนะครับผมบาดเจ็บผมรู้สึกเขาปากใหญ่ลิ้นยาวให้ร้ายผมอย่างมากแล้วผมรับไม่ไหวผมไม่พูดกับเขาเขาก็ไม่พูดกับผมอยู่ที่ทำงานเดียวกันนะแต่เราไม่คุยกันผลก็เกิดขึ้นคืออะไรผมก็อึดอัดเขาก็คงอึดอัดด้วยแล้วเราคงมีประสบการณ์นะเราไม่พูดกับบางคนเหมือนไม่ถูกต้องนั่งประชุมด้วยกันกินข้าวด้วยกันแล้วเราก็เสแสร้งสมัยนั้นไม่ต้องใส่หน้ากากผมใส่หลายชั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่โอเค6เดือนผ่านไปผมไม่คุยผมใจแข็งกระด้างพออย่างนั้นเขาต้องมาขอโทษผมคุณต้องกระเช้ามาเลยนะกระเช้าต้องมาเลยนะครับเหมือนทุกวันนี้เลยนะด่าก่อนกระเช้าตามไปทีหลังนะครับผมก็รอนะแต่ในอีกด้านหนึ่งผมก็รู้ว่าผมผิดผมไม่ควรอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับกินข้าวด้วยกันก็อึดอัดทำไปทำผมก็เลี่ยงไม่อยากเจอเขาถ้าใครไปพระคริสตธรรมกรุงเทพจางถนนไป2ตึกมันจะมีซอยเล็กๆนะเวลาผมจะเดินออกรั้วไปปุ๊บผมต้องโผล่ไปเล็งก่อนเขามาเปล่าถ้าเห็นมาปุ๊บผมหลบกลับไปอีกเนี่ยแต่บางทีเราหลบไม่ได้เพราะเดินไปกลางซอยเขาดันโผล่มาโอ้ยโยนะครับชีวิตมันไม่ไหวเลยครับผมมีสันติสุขในใจที่อยู่ในความบาปอย่างนั้นจนวันหนึ่งพี่น้องรู้ไหมผมนั่งอ่านพระคัมภีร์เช้านั้นครับผมอ่านมัทธิวไปเรื่อยๆพอไปถึงบทที่5เนี่ยไปตอนที่พระเยซูพูดเรื่องถ้าใครกำลังจะถวายเครื่องบูชานะและระลึกได้ว่าโอ้ผมไม่ต้องระลึกเลยผมรู้ตลอดเวลามีความขัดแย้งกับพี่น้องวางเครื่องบูชาไว้ก่อนแล้วไปคืนดีแล้วค่อยมาถวายเครื่องบูชาโอ้โหพี่น้องทั้งหลายเช้าวันนั้นพระวจนะพระเจ้ากันนำผมเต็มที่ผมไปไม่ถูกเลยนะผมไปไม่ได้เลยผมรู้สึกพระเจ้าพูดกับผมแล้วตบหน้าผมแล้วกำลังบอกผมทำบางสิ่งที่ผมยังไม่คืนดีกับพี่น้องพระเจ้าเขาท้ายสุดนะผมก็ไปไม่ได้ผมอธิษฐานไม่ได้พระเจ้าบอกต้องคืนดีกับไปขอโทษเขาถ้าสุดผมก็โอ้โหพระเจ้าทำไงดีให้ผมไปที่ออฟฟิศเขาเนี่ยผมทำไม่ได้อยู่คนละตึกกันนะถ้าสุดผมโอเคนะพระเจ้าผมจะยอมทำโดยเงื่อนไขต่อไปนี้ถ้าผมโทรศัพท์ไปหาเขาแล้วเขารับนะผมจะพูดแต่ถ้ากิ้ง3ครั้งเขาไม่รับนะผมถือว่าผมทำหน้าที่ผมแล้วนะครับผมก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาก็วางลงเพราะเราเคยไหมเหมือนจะบอกรักสาวเอาละวันนี้จะบอกวันนี้จะบอกโอ้โหใจเต้นนะครับท้ายสุดผมก็เอาวะยกโทรศัพท์ขึ้นมาก็วางยกขึ้นมาก็วางครับแต่ท้ายสุดก็เอ้ากดขึ้นมาจิ้มมันมี3ตัวนะ1 2 3ผมจิ้ม1แล้วก็วางจิ้ม2แล้วก็วางท้ายสุดเอาวะพอจะจิ้มตัว3อย่ารับนะอย่ารับนะจิ้มไปเลย1 2 3กิ้งฮัลโหลโอ้ยตายเลยครับท้ายสุดผมต้องยอมจำนนกับพระเจ้านะผมก็ต้องกลืนเลือดตัวเองนะในความหมายกัดฟันตัวเองท้ายสุดขอโทษเขาแต่พระเจ้าก็นำการคืนดีกลับมาแต่จิตสำนึกผมและมนุษย์ทั้งชาติทั้งโลกนี้รั้งผมออกจากบาปไม่ได้แต่พระวจนะพระเจ้ารั้งเราออกมาได้เพราะว่าพระวจนะพระเจ้ายิ่งใหญ่และมีฤทธิ์อำนาจสิ่งที่สองก็คืออะไรทำให้เราเกลียดชังความชั่วร้ายโอ้พี่น้องทั้งหลายครับทุกอย่างความบาปนี่สวยงามเสมอนะครับความบาปหอมหวานและสวยงามและน่าประทับใจสำหรับเราแต่พี่น้องทั้งหลายครับข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่างเราจะเกลียดชังวิถีเท็จได้ยังไงถ้าไม่มีความจริงของพระเจ้าฝังอยู่ในตัวเราเพราะโลกนี้ก็สอนเราถึงความดีความสวยงามของความบาปทั้งนั้นแต่คนที่รู้จักพระวจนะพระเจ้าจะเกลียดชังสิ่งชั่วคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเขาทำบาปไม่ได้เพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในตัวเขาไม่เพียงแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่พระวจนะที่อยู่ในชีวิตของเขาจะรั้งเขาและช่วยเขาเกลียดชังสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง
พระบีจึงสอนว่าคนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยการประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าและผู้เขียนในข้อที่30ของสดุดี119ได้บอกว่าข้าพงเลือกทางแห่งความซื่อสัตย์ข้าพงตั้งกฎหมายของพงไว้ตรงหน้าข้าพงเสมอถ้าคุณรักและภาวนาพระคําพระเจ้าคุณจะเกลียดชังวิธีเท็จทุกอย่างทำไมเราไม่เกลียดชังสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเป็นไปได้บางทีพระคําของพระเจ้าไม่ได้ฝังอยู่ในตัวเราอย่างเพียงพอสิ่งที่3นะครับเหตุผลที่3ที่บอกเราว่าทำไมเราควรจะรักและภาวนาพระคำพระเจ้าเพราะพระคำพระเจ้าทำให้เรามีความสุขแท้ในข้อที่102และ103ได้บอกแล้วว่าเรามีความสุขที่เกิดจากการได้ทำตามพระคำพระเจ้าข้าพงไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์ข้าพงไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์พอพระเจ้าสอนข้าพระองค์พวกเรารู้ไหมคนที่เรียนกฎหมายเยอะๆไม่ได้เรียนเพื่อจะทำตามนะเขาเรียนเพื่อจะเลี่ยงทนายความที่เก่งๆทั้งหลายไม่ได้พยายามสอนในนี้คงจะมีทนายความบ้างทนายความที่สุดยอดคือคนที่สอนลูกความให้เลี่ยงกฎหมายได้มากที่สุดหรือทำให้ลูกความพลิกคดีโดยอะไรก็ได้ที่จะไม่แพ้คดีแม้แต่การบิดเบือนความยุติธรรมแต่คนของพระเจ้าคือเขามีความสุขเสมอที่จะได้กระทำตามพระวจนะแม้การกระทำนั้นทำให้เขาสูญเสียบาดเจ็บหรือแม้แต่บางครั้งเป็นทุกข์หรือขาดทุนแต่นั่นยังเป็นความสุขเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าสอนเราบอกให้เราทำอย่างนี้บอกให้เราเป็นอย่างนี้บอกให้เราเลิกสิ่งนั้นและคนของพระเจ้าจะมีความสุขจากการกระทำตามพระวจนะแม้สิ่งนั้นทำให้เราบางครั้งไม่ได้เกิดผลดีในทางโลกนี้พระวจนะพระเจ้าเป็นความปิติยินดีของเราเป็นที่ปรึกษาของเรายากอบจึงหนุนใจคริสตจักรของพระเจ้าในบทที่1ตั้งแต่ข้อ22เป็นต้นไปใช่ไหมแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะนั้นอย่าเป็นเพียงแต่ผู้ฟังเพราะจะหลอกตัวเองความสุขแท้อย่างหนึ่งของคนของพระเจ้าก็คือเขามีความสุขที่ได้ทำตามพระวจนะและสิ่งที่สองคือมีความสุขจากการที่ได้ดื่มได้กินได้ชิมพระคำพระเจ้าอยู่เสมอพระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆหวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์จึงมีคำลำพึงภาวนาหลายตอนในพระคัมภีร์สดุดี119โดยเฉพาะข้อ127บอกว่าสำหรับข้าพระองค์ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ดีกว่าเงินและทองคำเป็นพันๆแท่งเพราะฉะนั้นข้าพงรักพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์พระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นความสวยงามของชีวิตในการติดตามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งที่พระเจ้ากำลังท้าทายเราอยู่เสมอในวิถีชีวิตของเรานะครับให้เราเรียนรู้ในการที่จะรักและภาวนาพระคำของพระเจ้าเพราะพระคำพระเจ้านั้นเราชิมแล้วหวานเหลือเกินมีคุณค่าเหลือเกินมีคุณค่ายิ่งใหญ่กว่าเงินและทองคำเป็นพันพันแท่งผมเคยถามนักศึกษาพระคริสต์ธรรมว่าถ้าพระวจนะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทองเป็นพันพันแท่งระหว่างพระคัมภีร์เล่มหนึ่งกับเงิน1ล้านคุณเลือกอะไรเขาบอกโดยพระนามพระเยซูผมเลือกเงิน1ล้านบอกทำไมผมก็เอาไปซื้อพระคัมภีร์ได้หลายๆเล่มฉลาดมากแต่พี่น้องทั้งหลายครับพระวจนะพระเจ้ามีค่ายิ่งกว่านั้นให้ความอิ่มใจกว่าทรัพย์สินเงินทองของโลกและอิ่มใจกว่าอาหารใดๆของโลกเราจะชิมอาหารที่ล้ำค่ามากๆที่แพงที่สุดนะครับผมไม่รู้อาหารอะไรที่มันแพงมาผมไม่เคยได้ทานอะไรมากที่แบบราคาสูงๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องท่านหนึ่งพาผมไปทานซูชินะอาหารญี่ปุ่นไปนั่งทานเขาสั่งมาทีละคำแล้วก็นั่งทานไปนะครับเสร็จแล้วผมเป็นประเภทลิ้นจระเข้นะเข้าปากปุ๊บเคี้ยว 3-4 ครั้งผมก็กลืนแล้วแต่ดูเหมือนเขาค่อยๆอมแล้วค่อยๆละเลียดไปแล้วก็เขาบอกผมถามทำไมต้องเป็นอย่างนั้นโอ้อาจารย์อ
อาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องค่อยๆชิมนะปลาค่อยๆอมค่อยๆเคี้ยวมันถึงจะได้รสซาบซ่านมาเพราะมันชิ้นละ800ครับผมบอกฮะชิ้นละ800เหรอโอ้ยงั้นผมจะอมไว้สัก20นาทีก็ได้มันราคาแพงขนาดนี้โอ้แต่ว่ากินไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็หิวอีกรอบนึงอ่ะครับมันกินเผื่อไม่ได้มันไม่ได้อิ่มใจแบบโอ้โหไม่ต้องกินอะไรอีกต่อไปละแต่พี่น้องหลายครับพระวจนะพระเจ้ากลับให้ความอิ่มใจครับเราที่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ชื่นชมนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ท้าทายว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายครับในเช้านี้พระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนเราจงรักและภาวนาพระคำพระเจ้าอยู่เสมอโดยมีเหตุผล3ประการที่นี่ที่ได้กล่าวไปพระคำพระเจ้าทำให้เรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตพระคำพระเจ้าทำให้เรามีชีวิตที่ดีงามและพระคำพระเจ้าทำให้เรามีความสุขแท้การรักและการภาวนาพระคำพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรสิ่งที่ผมอยากเสนอแนะพี่น้องเช้าวันนี้รักพระคำพระเจ้าเป็นสิ่งดีอ่านพระคำพระเจ้าเป็นสิ่งดีฟังเป็นสิ่งที่ดีแต่จงเรียนรู้ในการฝึกจดจำพระวจนะไว้ในใจของเราผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งชื่อว่าดันลาสวินลาดเป็นอาจารย์สอนพระคริสต์ธรรมเรียกว่าการท่องจำพระคัมภีร์เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณหากต้องเลือกสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับวินัยฝ่ายวิญญาณแล้วการท่องคัมภีร์ก็จะเป็นหลักที่จะเลือกทำเพราะเป็นรากฐานสำคัญในการเติมความคิดของเราด้วยสิ่งจำเป็นที่สุดเมื่อพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าเราจะนำพระคำพระเจ้ามาสู่ปากของเราได้อย่างไรก็โดยการท่องจดจำพระวจนะฝึกที่จะเรียนรู้ใส่พระคำพระเจ้าไว้ในชีวิตไว้ในความทรงจำของเราเพราะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเดินกับพระเจ้าและพระคำพระเจ้าจะมีผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีของเราในการใช้พระวจนะและพระองค์สู้กับมารสู้กับฟาริสีสู้กับสะดูสีที่มาทดลองพระองค์ผ่านพระคำพระเจ้าที่พระองค์จดจำถ้าเราไปอ่านให้ดีนะพวกเราคิดว่าพระเยซูไปถิ่นทุรกันดารพระองค์แบกโทราไปหรอครับพระองค์แบกหนังสือม้วนเวลามารซาตานปั๊บเดี๋ยวเปิดก่อนหาคัมภีร์ในโทราหรือเดี๋ยวขอกดยูเวอร์ชั่นก่อนหาคัมภีร์ไม่ทันแล้วมารตีหัวตายก่อนจะนึกคัมภีร์ออกหรือเปิดเจอใช่ไหมแต่พระเยซูจดจำและใช้พระวจนะพระเจ้าเหล่านั้นสู้กับมารสู้กับศัตรูสู้กับคนที่ข่มเหงสู้กับคนที่ต่อต้านพระองค์ผ่านถ้อยคำที่พระองค์ทรงจดจำไว้ในชีวิตของพระองค์ดังนั้นขอเราเรียนรู้ในการฝึกที่จะท่องจำนะโคโลสีบทที่3ข้อ16สอนนะว่าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในท่านอย่างครบบริบูรณ์2ทิโมธีบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่าเตือนสติการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีและการอบรมในความชอบธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ12ว่ายังไงพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่ทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุแยกกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดกระดูกและไขข้อในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับฝึกเรียนรู้ที่จะท่องจำพระวจนะพระเจ้าสดุดีบทที่1ข้อ2บอกว่าอะไรเขาความสุขของคนชอบธรรมคืออะไรเขาภาวนาของพระธรรมของพระองค์อยู่เสมอความปิติยินดีของเขาอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าและเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์อยู่เสมอเริ่มต้นเช้าวันนี้ฝึกท่องข้อมผีด้วยกันนะจำข้อนี้ได้ใช่ไหมโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์อยู่เสมออีกครั้งหนึ่งโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์อยู่เสมอทุกคนทำได้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยากมากเริ่มต้นจากข้อนี้นะครับยอห์นบทที่11ข้อ35พระเยซูร้องไห้ยากไหมนะครับถ้ารู้สึกยากเริ่มต้นจากข้อนี้พระเยซูทรงกันแสงพระเยซูร้องไห้ได้หนึ่งข้อแล้วนะครับขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับเรียนรู้รักและภาวนาพระคำพระเจ้าอยู่เสมอสะสมพระคำพระเจ้าไว้ในใจเ
พื่อเราจะเกิดผลและเติบโตกับพระเจ้าผ่านถ้อยคำของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้ขอเปิดหัวใจของข้าพงษ์ทั้งหลายให้รักถ้อยคำของพระองค์และให้เป็นความปิติยินดีของข้าพงษ์ทั้งหลายที่สะสมพระคําของพระองค์ไว้ในใจอย่าให้เราละเลยเมินเฉยแต่จดจําสิ่งต่างๆมากมายของโลกนี้แต่ไม่สามารถจดจําถ้อยคําอันมีชีวิตของพระองค์ขอท้าทายใจเราด้วยเถิดพระเจ้าพระบิดาที่เราจะรักถ้อยคําของพระองค์มากขึ้นและคุ้นเคยกับพระวจนะของพระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติอวยพรพี่น้องทุกท่านเช้าวันนี้ให้เต็มด้วยหัวใจที่แสวงหาถ้อยคำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ